็เราไม่ควรมาถึงจุดเนี้ยจุดที่เราต้องมาจบอันดับ2ให้ดีสุดกับสถานการณ์2เกมที่เก็บ6คะแนนเต็มมาตายเรื่องสำคัญคือพอไปจัดไอ้อันดับ2ให้ดีสุดอ่ะมันมี6แต้มเท่าเรานะแต่ดันมาแพ้ไอ้ซีเรียอันดับ2ให้ดีสุดอันดับ4ซึ่งเป็นโควต้าที่ได้ไป 100% แล้วเพราะมันจะตัดอันดับ5เนี่ยมันจะเหลืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่ม H ยังไม่ได้เตะเดือนหน้าเราไปแพ้เรื่องใบเหลืองไงพี่เราแพ้ขอสั้นๆพี่เจ U20ล่าสุดกลายเป็นว่าต้องลุ้นนะเพราะว่าเขาบอกว่า10กลุ่มเอา5กลุ่มถูกไหมอันดับ2ที่ดีที่สุดใช่ใช่ไหมพี่เจเหลาหน่อยที่ U20ก็เราไม่ควรมาถึงจุดเนี้ยจุดที่เราต้องมาจบอันดับ2ให้ดีสุดกับสถานการณ์2เกมที่เก็บ6คะแนนเต็มคือมันเกินคาดมาแล้วเพราะผลงานมันก็แบบลูกผีลูกคนอยู่แต่ว่าทำกันมาคือ10วันในการเก็บตัวฝึกซ้อมมันก็เห็นถึงหัวจิตหัวใจของน้องที่สู้มากขึ้นแต่ทำไมเกมสุดท้ายเล่นเพียงแค่เสมอคือทำไม่ได้คือมันอยู่ในมือเราอ่ะกลายว่าสุดท้ายเฮ้ยจากที่คุณจะได้เข้ารอบแบบอัตโนมัติโอเคฟุตบอลแพ้ชนะกันได้แต่มาตายเรื่องสำคัญคือพอไปจัดไอ้อันดับ2ให้ดีสุดอ่ะมันมี6แต้มเท่าเรานะแต่ดันมาแพ้ไอ้ซีเรียอันดับ2ให้ดีสุดอันดับ4ซึ่งเป็นโควต้าที่ได้ไป 100% แล้วเพราะมันจะตัดอันดับ5เนี่ยมันจะเหลืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่ม H ยังไม่ได้เตะเดือนหน้าเราไปแพ้เรื่องใบเหลืองไงพี่แล้วเราเค้าลบ8เราไปเหลือง9ใบไอ้เดียวเกมนั้นอีก2คนที่ก็ใช่ไงพี่จริงๆนะเกมฟิลิปปินส์คนบอกว่าเกมฟิลิปปินส์ถ้าไม่เหลืองก็ไม่เป็นไรโอเคอันนั้นมันสถานการณ์ไม่รู้เอาชนะไปก่อนแต่เกมกับโอมานถ้าตามหลังเนี่ยสตาร์ต้องคิดแล้วสลาตาขึ้น1ตีเสมอได้ไหมถ้าตีไม่ได้แพ้ก็ต้องคิดแล้วเฮ้ยคะแนนแฟร์เพย์อย่าแพ้ให้มันโดนมากกว่านี้อ่ะก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เนี่ยเรื่องแฟร์เพย์สุดท้ายรายการว่าเราอยู่อันดับ5ตอนนี้ในพื้นที่มันยังเข้ารอบแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเขายังแข่งไม่จบปัญหาคืออีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเห็นเราแล้วว่าเราบวกอยู่กี่ลูกใช่มันอาจจะเกิดสถานการณ์ที่อย่าใช้คำว่าหัวนะคือก็เขาสามารถทำได้อะในเมื่อเขาเห็นแล้วว่าเขาเห็นแล้วหมดแล้วคือเราแก้ผ้าให้เขาดูไปแล้วไงเขาก็สามารถที่จะทำอะไรตามที่เขาต้องการได้อยู่ที่ว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองก็ต้องมาลุ้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเข้ารอบผมว่าพิจารณาถึงการเตรียมทีมแล้วก็การพูดคุยกับซาบาดอร์ไปด้วยกาเซียด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสำคัญถึงทัวร์นาเมนต์ที่ปารีสด้วยเพราะเด็กพวกนี้ก็จะเป็นแกนบางส่วนที่ต้องไปเติมตามนี้สั้นๆของ U20